วัตกรรมเพื่อการศึกษานวัตกรรมเพื่อการศึกษาถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทรัพยากรหนึ่งที่ใช้ในการสร้างแพทย์ที่มีศักยภาพเพื่อความพร้อมในการเรียนการแข่งขันในระดับประเทศและระดับนานาชาติและเตรียมความพร้อมก่อนที่จะก้าวไปสู่ชีวิตความเป็นแพทย์อย่างสมบูรณ์นวัตกรรมเพื่อการศึกษาจะประกอบไปด้วยส่วนการเรียนรู้ต่างๆดังนี้ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroomห้องนี้นะคะก็เริ่มต้นมาจากว่าทางศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองเห็นว่าการที่ห้องเรียนเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยให้มีเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการเรียนรู้และที่สำคัญที่สุดนะคะการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเข้าถึงบทเรียนได้เราจะเห็นว่าเราเน้นให้นิสิตได้กล้าพูดเราอยากให้นิสิตรุ่นใหม่ลุกขึ้นถามแล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะรวบรวมความคิดแล้วก็คำตอบของตัวเองเนี่ยพรีเซนต์ผ่านหน้าห้องได้หอสมุดคณะแพทยศาสตร์หอสมุดก็ให้บริการกับนิสิตแพทย์ท่าประจำบ้านท่าประจำบ้านต่อยอดนิสิตปริญญาโทปริญญาเอกคณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์และบุคลากรอื่นๆทั้งในคณะแพทยศาสตร์เองและของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มาใช้บริการดังนั้นการบริการของหอสมุดในปัจจุบันก็มีความครอบคลุมในด้านต่างๆทั้งด้านกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์และยังเป็นสถานที่ที่สำคัญมากที่ยังให้บริการและสนับสนุนการศึกษาการเรียนการสอนและงานวิชาการงานวิจัยในทุกๆระดับในคณะแพทยศาสตร์มาจนปัจจุบันครับศูนย์พัฒนาทักษะการแพทย์เสมือนจริง Medical Simulation Center เป็นศูนย์ที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ไปสู่สังคมนะครับให้มีการทำงานร่วมกันได้เป็นทีมแล้วก็รักษาผู้ป่วยในสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในสถานการณ์วิกฤตหรือต้องการการช่วยเหลือที่เป็นทีมนะครับได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับ